ไปที่จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะครับร้านอาหารประเภทลาบที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเป็นหนึ่งในร้านลาบยอดนิยมของจังหวัดครับเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยมีเลือกหลากหลายทั้งลาบหมูลาบเนื้อจากการสำรวจพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่สั่งลาบหมูคั่วแบบปรุงสุกหลังจากทราบข่าวการพบผู้ป่วยเป็นโรคหูดับครับกลัวกันอยู่เรื่องโรคหูดับโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ที่ตัวผู้โชคว่าจะเลือกร้านกินด้วยนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ในการป้องกันเกี่ยวกับโรคหูดับหรือในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ถ้ามีสุภาพสตรีมาด้วยอะไรด้วยก็ส่วนมากจะให้ไปคั่วนะครับที่กินลาบดิบอยู่ก็มีส่วนน้อยนอกอาจจะเป็นกลุ่มของผู้ชายมากกว่าส่วนทางเจ้าของร้านเองก็ยืนยันว่าทางร้านจะมีการเลือกหมูที่มีคุณภาพนะครับสั่งซื้อหมูมาจากโรงเชือดของทางเทศบาลมีการควบคุมการเชือดตรวจสอบได้ไม่ซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาครับลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะทานสุกส่วนน้อยมากจะทานดิบนะฮะพอดีเนื้อหมูเราเนี่ยคือต้องไปซื้อจากโรงเชือดหมูมาจริงๆที่ขายโดยตลาดเทศบาลนครเชียงรายคือว่าที่ผมเลือกซื้อเนี่ยเพราะว่ามีเจ้าที่กรมศุลกากรควบคุมดูแลอยู่เรารู้สึกว่ามั่นใจในการบริโภคและให้ลูกค้าบริโภคไงครับแต่ส่วนมากก็จะบริโภคที่สุดเสียงยืนยันนี้สอดคล้องกับร้านลาบที่เชียงใหม่เลยครับเขาก็บอกว่าเลือกซื้อเนื้อหมูจากฟาร์มที่มีคุณภาพไม่นำหมูดิบที่เหลือค้างคืนมาประกอบอาหารเด็ดขาดเพราะใส่ใจเรื่องสุขอนามัยของคนที่มาซื้อครับร้านนี้จะต้องใหม่สดอย่าเสมอแล้วก็มีการันตีค่ะคือมีคล้ายๆอย่างยาก็มีอย.แล้วแต่ว่าหมูเฮาก็มีเปิ้นท้องคนเมืองเปิ้นท้องถามีการันตีทุกตั๋วทุกใบอย่าดอกใบรับรองใบรับรองจ้ะรับรองร้านของเฮานี่คุณภาพอันสินวัตถุดิบจะต้องใหม่สดทุกวันนะจ๊ะเราเห็นภาพของร้านที่ขายลาบยืนยันแบบนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าทุกปีก็ยังมีคนที่ป่วยด้วยโรคหูดับนะครับอย่างที่น่านเนี่ยก็มีการเตือนเรื่องของการรับประทานเนื้อหมูดิบติดเชื้อในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันนะครับจากการสัมผัสตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยหูดับจากเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสเข้ารักษาตัว1คนเสียชีวิตอีก1คนครับหลีกเลี่ยงของการรับประทานอาหารนะครับประเภทเนื้อหมูดิบแล้วก็เลือดหมูดิบนะครับซึ่งก็จะอยู่ในอาหารประเภทลาบลู่ก้อยซอยจุอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อไข้หูดับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อท่านมีประวัติของการรับประทานเนื้อหมูดิบหรือละหรือเลือดหมูดิบแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีไข้เนี่ยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ต้องเล่าประวัติเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทที่เป็นเนื้อหมูดิบเลือดหมูดิบด้วยถ้าไปดูข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หูดับของกรมควบคุมโรคตั้งแต่1มกราคมจนถึง11กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณเดือนกว่าๆมีรายงานผู้ป่วยแล้ว19คนเสียชีวิต1คนนะครับโดยกลุ่มอายุที่พบมากสุดเนี่ยคืออายุมากกว่า65ปีรองลงมาคือ55ถึง64ปีแล้วก็อายุ45ถึง54ปีตามลำดับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพก็คือเป็นเกษตรกรครับแล้วก็ทำงานบ้านโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากสุดคือนครราชสีมาครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือปี65พบผู้ป่วยรวม386คนเสียชีวิต9คนคาดว่าปีนี้แนวโน้มน่าจะพบมากขึ้นครับ